สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมแบงค์ช่องแบงค์สตาร์ชาแนลปิ้งมาเจอนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับไปในการรีวิวน้ำหอมเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องงามยามดีมีสิ่งดีอย่างนึงมาบอกก็คือวันนี้ผมไม่ลืมน้องกาดิ่งแล้วนะครับผมวันนี้เอามาจากห้องแล้วครับซึ่งประเด็นก็คือตอนนี้ผมพูดตามตรงนะแสงไฟ2ดวงตัวนี้แยงตาได้แบบพิ้งตาบอดแล้วครับโอเคครับสำหรับน้ำหอมที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้ผมพูดตามตรงนะก่อนอันเนี้ยถ่ายไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราลืมบอกไปก็ขออนุญาตลบถ่ายใหม่เลยซึ่งน้ำหอมตัวที่ผมจะนำมารีวิวในนี้เป็นน้ำหอมที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือน้ำหอมของตระกูล CK นะครับผมนั่นคือคาร์บินคายเนาะซึ่ง CK เนี่ยมีน้ำหอมดังหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น CK1 CK All และตัวนี้เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมที่ผมสนใจน้ำหอมตัวนี้ก็คือผมได้ดูช่องของพี่มาดูทาร์ลคุณสามารถเข้าไปดูช่องนั้นได้นะครับผมซึ่งเข้าน้ำหอมตัวนี้มารีวิวแล้วก็จับไพ่เหมือนทุกคนเหมือนการดูดวงไปด้วยอ่ะเก๋ดีนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองน้ำหอม2กลิ่นนี้มากซึ่ง2กลิ่นที่ผมจะนำมารีวิวนั่นก็คือ CK Everyone Adulterated และ CK Everyone Aromafarm นะผมซึ่งผมจะเอา2ตัวนี้มารีวิวและเปรียบเทียบดูเลยว่าผมชอบตัวไหนมากกว่ากันเพราะอะไรนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันด้วยตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่า CK Everyone Adulterated ครับตัวนี้ออกมาก่อนเนาะซึ่งตัว CK Everyone นะครับผมตัว Adulterated เนี่ยออกในปี2020นะครับเรามารับรู้โน้ตกันก่อนครับทำต้องเป็นกลิ่นของ Orange Oil แล้วก็กลิ่นของ Ginger ครับมีโน้ตเป็นกลิ่นของ Watery Note กลิ่นทีและเบสโน้ตเป็นกลิ่นของ Mustซีด้าแอมเบอร์แล้วก็แพชชูรี่ทุกคนจากที่คุณฟังโน้ตมาให้คุณจับสังเกตสิ่งนึงนะครับก็คือ1แหละท็อปโน้ตมันเป็นกลิ่นของออริเจนออยล์มันไม่ใช่กลิ่นส้มปกติและมิดเดิลโน้ตเป็นกลิ่นของทีนะครับผมซึ่งเป็นกลิ่นของชาเนาะสำหรับ CK Everyone Adulterated นะครับผมชอบคอนเซ็ปต์ของ CK อย่างนึงก็คือเขาบอกว่าEveryone นี่คือเป็นน้ำหอมที่มีความให้อิสระสำหรับทุกคนนั่นก็คือ CK Everyone เป็นน้ำหอมของใครก็ได้มีอิสระเต็มที่อิสระทางเพศไม่จำกัดเพศสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่ CK Everyone Adulterated นะครับผมที่ออกมาในปี2020ครับ1 2 3ปึ้งทุกคนสำหรับ CK Everyone Adulterated นะครับผมสิ่งที่คุณจะได้รับรู้แต่คุณฉีดมาในครั้งแรกก็คือกลิ่นเขาจัดออกไปในแนวเป็นเหมือนส้มไหมส่วนตัวผมว่ามันเป็นกลิ่นคล้ายๆกับเลมอนทุกคน หรือถ้าเป็นส้มอ่ะมันก็จะเป็นส้มที่ไม่ได้ลูกปีกส้มจ๋ามันจะเป็นส้มที่ติดเขียวนิดนึงครับและด้วยท็อปโน้ตเขาเป็นกลิ่นของออริเจนออยล์และก็มีกลิ่นของจิงเจอร์มันก็เลยทำให้เข้าใจได้ว่ามันทำไมไม่เป็นส้มที่เป็นส้มจ๋าไปเลยมันไม่ใช่ส้มแมนดารินไม่ใช่ออเรนจ์ปกติอ่ะคือถ้าคุณเคยเล่นสิ่งหนึ่งตอนเด็กผมมีความรู้สึกว่าทุกคนต้องเคยเล่นมีความจังไรในตัว นั่นก็คือเอาส้มมากินที่โรงเรียนแล้วก็ปอกเปลือกแล้วไปบีบใส่ตาเพื่อนอ่ะคำถามก็คือทำทำไมใช่ไหมแต่ว่าอีความคำว่าทำทำไมเนี่ยทุกคนก็ทำซึ่งผมก็เคยทำนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยบีบใส่ใครหรอกน่าจะจะมันใต้ใครจริงส่วนมากจะโดนเขาแกล้งมากกว่าแล้วทุกคนซึ่งกลิ่นมาในตอนแรกผมไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นส้มในตัวมันสักเท่าไหร่เลยผมพูดตามตรงนะถ้ามันบอกว่ามันเป็นกลิ่นเลมอนอ่ะผมจะเชื่อซะมากกว่ามันบอกว่ามันเป็นส้มสำหรับ CK Everyone Adulterated กันมันเป็นส้มที่มีความติดขมๆนิดนึงมันเป็นส้มที่ไม่ใช่ส้มปกติมันมีความรู้สึกถึงความเป็นบวยด้วยซ้ำคุณเคยกินบวยนะครับบวยอบอ่ะที่เรากินแล้วมันจะมีกลิ่นติดลิ้นที่เป็นแบบกลิ่นเปรี้ยวๆขมๆนิดนึงอ่ะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับและ CK Everyone Adulterated อ่ะกลิ่นที่ตามมาหลังจากที่มันมาแบบส้มแปลกๆแล้วนะมันจะมีกลิ่นที่มีความซ่าๆทุกคนซึ่งความซ่าเราเข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นกลิ่นของจิงเจอร์มันก็เลยทำให้กลิ่นที่เปิดมาตอนแรกอ่ะมันเหมือนกับต้มที่มีความติดน้ำมันออยๆนิดหนึ่งซึ่งชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นกลิ่นของออริเจนออยใช่ไหมไม่ใช่ชื่อมันโน้ตมันบอกว่าเป็นกลิ่นของออริเจนออยผมก็เชื่อได้ว่ามันเป็นกลิ่นประมาณนั้นนะครับผมและตัวนี้พอมันอยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งทุกคนกลิ่นที่เราได้รับรู้สำหรับหอมตัวนี้พอมันสู่ช่วงมิดเดิลโน้ตอ่ะมันจะเริ่มมีกลิ่นที่รู้สึกถึงความเป็นอควาติกมันจะเริ่มมีกลิ่นที่รู้สึกถึงความเป็นน้ำนะครับผมนั่นก็คือโน้ตของ watery note นั่นเองตีคู่มากับกลิ่นของชาทุกคนซึ่งชาของน้ำหอมตัวนี้ไม่ใช่ชาเขียวไม่ใช่ชาดำเป็นกลิ่นเหมือนกับน้ำชาที่เรากินเวลาที่แบบว่าคุณเคยไปกินร้านข้าวมันไก่แล้วเขามีแบบว่าชาให้เราเทเองปะชาที่อยู่ในหยดสีเหลืองอ่ะมันเป็นกลิ่นประมาณนั้นทุกคนดังนั้นช่วงกลางๆอ่ะมันจะมีกลิ่นของส้มที่ติดกลิ่นขมๆเล็กๆนะนิดหนึ่งมากับกลิ่นของชาขาวครับประมาณนั้นนะครับสำหรับน้ำหอมกลิ่นเนี้ยและพอมันอยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆน้ำหอมตัวนี้มีความแปลกอย่างนึงพอมันอยู่เป็นช่วงท้ายๆของมันเป็นเบสของมันนะเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความเป็นมัสมากขึ้นและมีความเป็นส้มจริงๆมากขึ้นตอนแรกสำหรับ CK Everyone Adulterated อ่ะเขาจะมีความเป็นส้มที่มีความเหมือนบวยๆด้วยซ้ำสำหรับผมนะ
แต่พอไปอยู่ในคลายโน้ตอ่ะมันจะมีความรู้สึกถึงความเป็นส้มปกติส้มทั่วไปเป็นน้ำส้มประมาณนี้นะครับผมและน้ำส้มท้ายๆของเขามากับกลิ่นมัสที่มีความคล้ายๆกับน้ำส้มแฟนต้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่เป็นแฟนต้าที่ไม่ได้ติดหวานและไม่ได้ซ่าขนาดนั้นนะทุกคนมันเป็นกลิ่นน้ำส้มแฟนต้าที่วางไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็หวานลดลงประมาณนั้นนะครับดังนั้น CK Everyone Eau de Toilette นะเป็นน้ำหอมที่ผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความแฟนตาซีในกลิ่นนะเพราะว่าท็อปโน้ตเบสโน้ตเบสโน้ตนะครับผมมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปและเวลาที่คุณฉีดบนกระดาษแบบเนี้ยกับเวลาที่คุณฉีดบนผิวผมฉีดบนผิวด้านนี้แล้วนะเนี่ยพอสุดท้ายของโน้ตมันอ่ะมันจะมีความเป็นส้มๆแอบติดหวานนิดนึงในช่วงหลังๆท้ายๆนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่มีความแฟนตาซีความติดทนของ CK Everyone Eau de Toilette นะครับผมอยู่ในช่วง3-5 ชั่วโมงได้อยู่สำหรับหอมตัวนี้นะครับผมไม่ใช่น้ำหอมที่ติดทนมากเอางี้ดีกว่าคุณน่าจะต้องเติมระหว่างวันถ้าคุณอยากให้ฉีดระหว่างวันได้ถ้าคุณอยากให้มันอยู่ครบวันนะครับผมและเป็นน้ำหอมที่คุณสามารถใช้ไปเรียนได้ใช้ไปทำงานได้ใช้ไปเดทได้ไหมผมรู้สึกว่าการเดทอ่ะเราต้องการอะไรเราต้องการให้คู่ของเราอ่ะมีความสนใจในตัวเราใช่ไหม ซึ่ง CK Everyone Eau de Toilette เนี่ยมันมีความแบบมันไม่รู้สึกถึงความดึงดูดขนาดนั้นทุกคนมันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีความสบายใช้งานง่ายก็จริงแต่มันเหมาะสำหรับไปงานเล่นๆไปเดินเที่ยวกับเพื่อนไปตลาดนัดไปอะไรเงี้ยไปทำงานต้องเจอลูกค้าต้องการความที่แบบว่าไม่ได้รบกวนใครมากเกินไปตัวนี้โอเคใช้ได้ในอากาศบ้านเราแต่ CK Everyone Eau de Toilette อ่ะถ้าจะใช้ไปเดทอ่ะผมว่ามันเบาเกินไปดังนั้นถ้าผมพูดว่าใช้ไปเดทเบาเกินไปคุณลืมไปได้เลยครับสำหรับการไปเที่ยวคืนเพราะว่ามันเบาทุกคนตัวนี้มันไม่ใช่น้ำหอมที่เหมาะที่จะแบบไปงานแบบรุนแรงขนาดนั้นถามว่างานทางการไปได้ไหมไปเจอผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องการแสดงตัวมากอะไรเงี้ยตัวนี้ใช้ได้ครับดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายกะล่อนตัวนี้น่าจะไม่เหมาะเนาะคุณเป็นสายเมาหัวน้ำตัวนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีความน่ารักแอบติดความเรียบร้อยนิดนึงแล้วก็เป็นการเป็นงานนะครับหนุ่มแว่นหนุ่มตีอย่างเงี้ยใช้น้ำหอมตัวนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆเลยครับสำหรับ CK Everyone Eau de Toilette ครับผมโอเคมาถึงตัวต่อไปนะครับผมในปี2022ปีล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกน้ำหอมอีกตัวนึงมาซึ่งชื่อว่าCK Everyone Eau de Parfumครับซึ่งตัว Eau de Parfumเนี่ยท็อปโน้ตนะครับผมเป็นกลิ่นของออเรนจ์ครับผมตัวนี้จะออกมาเป็นออเรนจ์เลยนะก็คือเป็นส้มโดดๆเลยไม่ได้ว่าเป็นกลิ่นของ Black Tea นะครับผมเป็น Black Tea นะครับข่าวเนี้ยและเบนก็เป็นกลิ่นของ Haitian Vetiver ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลอง CK Everyone Eau de Parfumกันครับอ่ะ1 2 3สำหรับ CK Everyone Eau de Parfumเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าฉีดบนกระดาษกับฉีดบนตัวมีความต่างกัน คือถ้าคุณฉีดลงบนกระดาษทันทีสำหรับ CK Everyone Eau de Parfumนะครับผมกลิ่นเขาจะมีความรู้สึกความเป็นส้มทุกคนเป็นส้มที่มาทั้งน้ำส้มเป็นส้มที่มีความเนื้อส้มด้วยนี่คือกลิ่นที่ติดบนกระดาษมันจะเป็นกลิ่นของส้มเพียวๆเลยในช่วงแรกที่ออกมานะครับผมมันจะติดมีความรู้สึกติดความกลิ่นกรีนด้วยในกลิ่นเล็กน้อยมีความกรีนมีความอโรมาติกยังไงก็บอกไปถูกนะครับผมความเป็นซีตัสตัวนี้จะซีตัสน้อยกว่าตัว CK Everyone Eau de Toiletteครับตัวเดลฟาร์มเนี่ยเขาจะมีความส้มมากกว่ามีความเป็นฟรุตตี้แต่เป็นฟรุตตี้แบบส้มขึ้นมามากกว่านะครับผมและพออยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นที่มีความเป็นแบล็กทีทุกคนซึ่ง Black Tea ผมมีความรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นกลิ่นที่แตกต่างจากชาปกตินะครับมันจะมีความติดผมเล็กๆในช่วงกลางๆของเขาดังนั้นจากส้มที่มาทั้งเนื้อส้มน้ำส้มอะไรเงี้ยมันจะเริ่มติดผมขึ้นเรื่อยๆสำหรับ CK Everyone Eau de Parfumครับผมและพออยู่บนร่างกายเราผมพูดตามตรงนะถ้าอยู่บนกระดาษอะตอนแรกมันจะมีความเป็นส้มจ๋าเลยแล้วทิ้งระยะไว้บนกระดาษสักพักนึงมันถึงจะเริ่มติดกลิ่นของ Black Tea ขึ้นมาแต่ถ้าฉีดบนร่างกายทันทีและยิ่งถ้าคุณมีร่างกายที่มีอุณหภูมิสูงร้อนนิดนึงอ่ะทุกคนกลิ่นเขาจะติดกลิ่นหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นทีเป็นแบล็กทีทุกคนกลิ่นแบล็กทีกับกลิ่นส้มจะมาพร้อมกันในทันทีถ้าคุณฉีดบนตัวครับดังนั้นถ้าคุณฉีดบนเสื้อผ้าหรือบนกระดาษเนี่ยมันน่าจะเป็นกลิ่นส้มที่ชัดเจนมากกว่าแล้วพออยู่ไปเรื่อยๆมันเจอกับอุณหภูมิในร่างกายเรากลิ่นแบล็กทีถึงจะเริ่มขึ้นมาและผมต้องบอกว่าพอถึงช่วงหลังช่วงท้ายของ CK Everyone Eau de Parfumนะครับผมเขาจะเริ่มมีกลิ่นที่มีความเวนติเวอร์ซึ่งด้วยความเวนติเวอร์มีความเป็นไม้ๆมีความเป็นหญ้าๆของเขาอ่ะผมดันรู้สึกว่าโดยรวมพอถึงช่วงกลางๆบนผิวมนุษย์คนเรานะครับผมมันจะเริ่มรู้สึกถึงความเป็นกลิ่นที่มีความแอบรู้สึกถึงความเป็นอะโรติกมีความคาวๆนิดนึงทุกคน
มันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าฉีดไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเริ่มมีความคาวๆนิดนึงมันไม่ใช่คาวแบบน้ำคาวปลาหรือกลิ่นคาวแบบว่าเอ้ยกำลังแบบว่าขอดเก็บบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นอย่าไปทำเป็นน้ำหอมถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะเอาไปทอดดีกว่านะครับแต่อันเนี้ยมันจะรู้สึกความคาวๆนิดนึงนั่นแหละผมก็รู้สึกว่า CK Everyone at the Farm อ่ะเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าถ้าคุณชอบกลิ่นต้มระหว่างที่เป็นต้มเหมือนตอนแรกไปตลอดเวลามันจะเริ่มมีความขาวผ่านนิดนึงซึ่งถึงช่วงที่มีความอะคอติกมีความรู้สึกถึงความคาวเล็กๆอ่ะมันนึกถึงน้ำหอมของคลินิกแฮปปี้ฟอร์เมนทุกคนมันจะมีความคล้ายกันกับคลินิกแฮปปี้ฟอร์เมนแต่ว่าคลินิกแฮปปี้ฟอร์เมนอ่ะมันจะมีความรู้สึกถึงความเท่มากกว่ามันจะมีความแบบไปหนักในทางผู้ชายมากกว่าแต่ CK Everyone at the Farm อ่ะผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เหมาะกับชื่อเขาที่เขาบอกว่ามีความแบบกับใครก็ได้กับคนทั่วไปไม่จำกัดเพศนะครับความอิสระในการใช้ชีวิตซึ่งตัวนี้เหมาะกับใคร CK Everyone at the Farm นะครับผมว่าเหมาะกับเด็กมัธยมปลายเป็นต้นไปหมอต้นผมว่าน่าจะยังไม่เหมาะเพราะว่าไอ้กลิ่นขาวๆมีความเซ็กซี่ของมันเล็กๆอ่ะมันอาจจะทำให้คุณดูโดดเกินไปตัวนี้ก็เลยเหมาะสำหรับเด็กมัธยมปลายเป็นต้นไปไปถึงขั้นมหาลัยนะครับผมวัยมหาลัยคุณจะเป็นคนมีความเซ็กซี่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีความแบบว่ามีเสน่ห์อยู่ในตัวและสามารถใช้ไปทำงานได้ครับน้ำหอมตัวนี้ใช้ไปเรียนได้ไปทำงานได้ไปออกงานทางการได้ไปเดทได้และสามารถไปเที่ยวกลางคืนได้ไหมถ้าเบิ้ลสเปรย์นิดนึงอ่ะคุณสามารถใช้ได้แต่ผมก็จะเตือนคุณนิดนึงนะครับผมถ้าคุณเบิ้ลสเปรย์สำหรับ CK Everyone Derm Farm เนี่ยถ้าเบิ้ลสเปรย์เยอะเกินไปอ่ะมันจะมีความกลิ่นแบบหวานๆคาวๆเยอะเกินมากับกลิ่นต้มอ่ะมันจะทำให้บางคนอ่ะถ้าไม่ชินกับกลิ่นนี้หรือตกใจกับกลิ่นที่รู้สึกถึงความคาวๆเล็กๆอ่ะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกมึนๆงงๆได้สำหรับกลิ่นอ่ะทุกคนแต่ว่าไอ้กลิ่นเนี้ยมันก็มีเสน่ห์นะดังนั้นถ้าคุณจะใช้กลิ่นนี้ไปเดทอ่ะผมว่าได้ครับเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้หลากหลายวาระโอกาสมากกว่า CK Everyone Ideal Toilet ครับผมแต่ผมมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องเข้าใจกลิ่นในช่วงกลางๆและท้ายๆของมันด้วยครับดังนั้นนะครับผม2กลิ่นเนี่ยถ้าพูดถึงความติดทนถ้าคุณจะหวังคำว่าอยากจะได้น้ำหอมที่ Ideal Toilet กับ Ideal Farm มีกลิ่นที่คล้ายกันแค่ความติดทนเพิ่มขึ้นน่ะของตัวนี้จะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่า CK Everyone Ideal Toilet และ CK Everyone Ideal Farm อ่ะกลิ่นเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมกลิ่นจะมีความรู้สึกว่าตัวเป็น Ideal Farm มันจะมีความต้มมากกว่าแต่ที่แปลกประหลาดก็คือ CK Everyone Ideal Toilet นะครับผมไอ้กลิ่นติดผิวใต้ท้ายที่เป็นกลิ่นสกินเซนทุกคนดันเป็นกลิ่นแรกๆของ CK Everyone Ideal Farm ครับนี่คือความพิเศษของมันก็คือถ้าคุณอยากจะได้รับความแฟนตาซีตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะตัว CK Everyone Ideal Toilet จะได้คำตอบนั้นมากกว่าเพราะว่าตัว CK Everyone Ideal Farm อ่ะค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นที่ใกล้ๆกันแค่มีความรู้สึกถึงความคาวๆหวานๆอะคอติดเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังๆสำหรับ CK Everyone Ideal Farm ครับผมและการติดคนนะครับตัว Ideal Farm อ่ะอาจจะติดคนมากกว่าตัวเด็กๆประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับผมไม่ได้ติดคนห่างกันมากขนาดนั้นนะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบตัวไหนชอบกลิ่นประมาณนั้นให้คุณไปเลือกกลิ่นนั้นเลยถ้าถามผมว่าตัวไหนใช้ได้หลากหลายโอกาสมากกว่าตัว Ideal Farm น่าจะใช้ได้หลากหลายโอกาสมากกว่าแต่ถ้าถามว่าตัวไหนใช้งานง่ายมากกว่าผมว่าตัว Ideal Toilet ตัวนี้ใช้งานง่ายมากกว่าและมีความแฟนตาซีของกลิ่นมากกว่าครับดังนั้นก็ให้คุณไปเลือกเอาว่าคุณจะชอบแบบไหนถ้าถามผมสำหรับน้ำหอม2ตัวนี้ด้านนี้เป็นตัว Ideal Farm นะส่วนด้านนี้เป็น Ideal Toilet นะถ้าความแฟนตาซีของกลิ่นนะผมก็ขอยกให้อีกตัว Ideal Toilet นะแต่ถ้าถามผมให้เลือกกลิ่นผมขอเลือกตัว CK Everyone Ideal Farm ทุกคนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันใช้ได้หลายงานมากกว่าและมันมีความเซ็กซี่มากกว่าทุกคนคือมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อน้ำหอมตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะใช้ให้ได้หลากหลายงานอะตัวในฟาร์มอ่ะมันจะใช้ได้หลากหลายงานมากกว่าครับและมันมีความรู้สึกความเป็นส้มมากกว่าแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวไอเดนติเลตใช้งานเนี้ยไม่ดีนะผมว่าแฟนตาซีดีผมก็ชอบเหมือนกันแต่ถ้าเลือก1ผมขอเลือกตัวไอเดนติฟาร์มครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมีความเซ็กซี่ดีและเหมาะกับตัวผมมากกว่าครับที่สำคัญนะครับผมน้ำหอมของ CK Everyone อ่ะ CK ทุกๆตัวน่ะราคาน่ารักมากทุกคนคุณสามารถซื้อน้ำหอม2กลิ่นเนี้ยในราคาพันกลางๆนะครับผมไอ้พันกลางๆอ่ะบางร้านนะที่เขาหิ้วมามันเป็นขวด200 ml ด้วยซ้ำมาใช้ทิ้งใช้หัวใช้แบบเล่นๆได้เลยในทุกๆวันนะครับผมนี่คือเสน่ห์ของ CK นะครับผมน้องๆวัยมัธยมน้องๆวัยนักศึกษาสามารถซื้อไปใช้ได้โดยที่คุณไม่รู้สึกถึงความว่าคุณต้องเก็บตังค์มากมายเพื่อที่จะไปลงทุนกับน้ำหอมครับ CK ตอบโจทย์สำหรับเด็กๆทั้งหลายและคนวัยทำงานเริ่มต้นครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่ง
กันด้วยเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในคลิปข้างหน้าวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะคะสวัสดีครับทุกคน